สวัสดีครับทุกคนผมโจ้แฟนนรกจาก Twin Monkey นะครับวันนี้เราอยู่กับเกมนี้ครับ Beep Master ก็เขาเพิ่งเปิดฟังก์ชันใหม่นะครับ AFK Feature เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับก่อนอื่นถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้จักเกม Beep Master นะครับมันก็เป็น NFT เกมหนึ่งครับซึ่งอยู่ในMatic Chain นะครับ Pay to Earn แล้วก็เกมเพลย์ก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับแบบ Turn Based ค่อนข้างจะคล้ายกับ Axie Infinity นะครับตัวเกมก็จะมีโหมดฟาร์มมิ่งครับแล้วก็มีตัวตลาดที่ให้เราแลกเปลี่ยนได้ครับสามารถเอาตัวมีมาสเตอร์เนี่ยไปเก็งกำไรแล้วก็ไปขายไปทำอย่างนี้ได้ครับตอนนี้มันอยู่ที่ควอเตอร์3กันนะครับวันนี้มันเป็นวันที่31สิงหาคมนะครับเขาเพิ่งปล่อยตัวนี้มาครับ AFK Feature ตอน4โมงเย็นวันนี้ครับก็ถือว่าปล่อยวันสุดท้ายของควอเตอร์เลยนะครับแต่ว่าก็ยังทำได้ตามโรดแมปครับเดี๋ยวตอนช่วงควอเตอร์4นะครับมันจะมี Full PvP Mode Gaming แล้วก็ Ranking เนี่ยครับก็ค่อนข้างน่าสนใจผมเข้าไป3ตัวครับป่ะเดี๋ยวไปดูโหมด AFK กันเลยว่ามันคืออะไรครับเข้าเกมมาก็จะลักษณะนี้นะครับแต่ก่อนอื่นผมพาไปดูราคาเหรียญก่อนดีกว่าราคาเหรียญของ Meme Master ตอนนี้อยู่ที่5 US ดอลลาร์นะครับเข้ามามันจะเป็นแบบนี้ครับก็มี3ตัวครับ1ทีมตรงนี้ก็เป็นดูมีของเราครับสามารถจัดวางตำแหน่งได้ครับเนี่ยลากเลื่อนได้ว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนค่อนข้างจะเหมือน Axie ครับแล้วก็ตรง PVP เนี่ยยังไม่มานะครับเดี๋ยวควอเตอร์4เหมือนที่ผมบอกไว้ตอนนี้ฟังก์ชันที่มันเปิดให้ใช้ก็คือ AFK ครับ AFK มันก็คือการที่เราเอาตัวมีฟ3ตัวของเราเนี่ยครับเหมือนไปฟาร์มเหรียญให้เราครับฟาร์มเหรียญมีคอยเนี่ยครับเราต้องเลือกตัวเนี่ยครับเราต้องเลือกตัวมีฟตัวหลักของเราแล้วก็ตัวบูสเตอร์2ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรการคิดของมันนะครับก็ตอนนี้ผมได้1ชั่วโมงเนี่ยได้อยู่20มีคอยนะครับเราสามารถกดเคลมได้เลยหรือว่าจะรอให้ครบ8ชั่วโมงก็ได้ครับมันสามารถ AFK ทิ้งไว้ได้8ชั่วโมงนะครับ AFK ในที่นี้หมายถึงอะไร AFK หมายถึงเราเปิดนี้ใช่ไหมครับให้เราปิดหน้าต่างนี้ไปเลยนะครับมันก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับก็ค่อนข้างดีครับผมว่าเปิดไว้ก่อนนอนนอน8ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาเปิดใหม่อย่างนี้ก็สะดวกดีครับตัวเกมก็ยังไม่มีอะไรมากครับก็ผมก็รออยู่เกมนี้ผมเข้าไป3ตัวครับมันราคาประมาณ6,000-7,000 8,000 ได้นะครับตอนที่ผมเข้าตอนนี้ผมไม่แน่ใจแล้วครับว่ามันเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูก็ยังเท่าเดิมนะครับ 14.99 ประมาณเดิมครับแต่ว่าที่แตกต่างไปคงเป็นราคาของเหรียญมีฟครับมันขึ้นมาอยู่นิดนึงเหมือนกันผมน่าจะเข้าช่วงไหนผมจำไม่ได้แหละก็ประมาณนั้นครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้ครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างอย่าลืมช่วยผมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม NFT Gamer ทุกคนบ๊ายบาย